ทั้งสองฝั่งมีสิทธิ์ข้ามได้ครับตอบไม่ได้ข้ามได้ใบไม่ถูกข้ามได้โอเควางแผนแล้วนะฮะเพื่อเป็นการได้เปรียบเสียเปรียบกันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมทีมงานพร้อมนะฮะจับเวลานะครับมา1 2 3ไปฮะที่แรกที่ไหนฮะกินเลี้ยงแตกที่สวนสนุกที่สวนสนุกเย้ไปต่อฮะบนรถมาขับรถต้องย้อนด้วยกินเลี้ยงแตกบนรถนั่งบนรถกินนั่งกินเลี้ยงแตกบนรถกินเลี้ยงแตกที่ฮะต้องมีคำว่าที่กินเลี้ยงแตกที่ป่าที่ไหนฮะสวนสาธารณะไปต่อฮะกินเลี้ยงแตกที่มหาวิทยาลัยกินเลี้ยงแตกที่ที่เรืออย่าลืมนะฮะกินเลี้ยงแตกที่ด้วยนะครับกินเลี้ยงแตกที่ที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลถูกต้องฮะไปต่อฮะกินเลี้ยงแตกที่วัดไม่ใช่ฮะที่บ้านที่บ้านอย่าลืมกินเลี้ยงแตกที่ด้วยนะครับกินเลี้ยงแตกที่นกที่ภูเขาที่เครื่องบินถูกต้องฮะกินเลี้ยงแตกที่ร้านอาหารที่ไหนที่บ้านกินเลี้ยงแตกที่วัดหมดเวลาครับทีนี้ได้ไปทั้งหมด7โทษ7คะแนนครับโอเสียงปรบมือด้วยเป็นเอกฉันท์เป็นเอกฉันท์นะเดี๋ยวเรามีของรางวัลมอบให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกเราจริงๆตอนแรกเราบอกว่าให้เฉพาะผู้ชนะใช่ไหมแต่เรามีของมอบให้ทั้ง4คนเลยนะครับเดี๋ยวให้พี่พีกับยูกิ้งเป็นผู้มอบละกันนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโอเคเพื่อมีคุณภาพขอบคุณผู้โชคดีทั้ง4ท่านด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมผ่านเกมแรกไปแล้วเมื่อกี้นี้เขาให้แข่งขันนะทำไมคุณดูเหมือนช่วยกันเหลือเกินเพราะว่าเลสแตกเนี่ยอร่อยครับอร่อยยืนหนึ่งเกี่ยวไหมอร่อยยืนหนึ่งก็คือเราไม่แข่งขันแล้วเราช่วยกันเราไม่ชอบแข่งขันมันเป็นเรื่องที่ห่างไกลจากโอเคเกม2ไม่เหมือนแข่งขันแล้วครับเพราะว่าชื่อเกมชื่อว่าทายใจกันเลยทายใจกันเลยกฎกติกาอันนี้ผมไม่ผิดละแบ่งทีมออกเป็น2ทีมครับเหมือนเดิมเลยระหว่างพีพีกับบิวกิ้นแล้วก็ให้ผู้ชมดีนะฮะที่จะมาร่วมสนุกเนี่ยทายว่าพีพีชอบอะไรใช่หรือไม่โดยคำถามเนี่ยจะปิดทายด้วยคำว่าใช่หรือไม่ผู้โชคดีก็แค่ตอบว่าใช่หรือไม่นะครับโดยเราจะมีแผ่นป้ายกั้นระหว่างผู้โชคดีกับพีพีบิวกิ้นแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ตัว O กับตัว X ถ้าใช่หันหัวไปทางตัว O แต่ถ้าไม่ใช่หันหัวไปทางตัว X กฎกติกาง่ายไหมฮะง่ายมากครับเพื่อความกระจ่างเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจอีกโอเคสาธิตฮะได้ครับเชิญที่จุดมาร์คเลยครับรบกวนทีมงานขอแผ่นป้ายด้วยนะฮะครับผมเดี๋ยวรบกวนทีมงานเอาแผ่นป้ายปิดหน้าก่อนนะผมขออนุญาตเช็คแผ่นป้ายก่อนว่าทำมาแบบถูกต้องหรือเปล่านะฮะฝั่งพี่ๆตัว X จะอยู่ทางด้านซ้ายส่วนตัว O จะอยู่ทางด้านขวาและฝั่งของบิลกิ้นนะฮะตัว X อยู่ฝั่งขวาและตัว O อยู่ฝั่งซ้ายถูกต้องครับโอเคถือว่าแผ่นป้ายตรงกันนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบสักหนึ่งคำถามเลยดีกว่านะครับครับง่ายๆครับบิลกิ้นชอบเปใช่หรือไม่ค้างไว้ฮะค้างไว้ค้างไว้ฮะถ้าพร้อมแล้ว1 2 3เอาแผ่นป้ายออกฮะอ้าวพี่พีนะพี่พีนะขออนุญาตเคลียร์นิดนึงทำไมเราตอบไม่ถูกล่ะหรือว่าเขาไม่เล่นกับเราไม่เป็นไรลังเลคุณนะคำนี้เปย์หรอเขาไม่ค่อยเปย์ไงแต่ว่าแต่เราล่ะแต่เขาก็โอเคเขาน่ารักดีโอเคเห็นภาพกันไหมฮะภาพกันไหมฮะได้อยู่ได้อยู่นะเข้าใจไหมฮะกฎกติกาทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วงั้นเรามาหาผู้โชคดีกันเลยดีกว่านะครับเมื่อสักครู่นี้เกมที่แล้วผู้โชคดีของเราคือคนที่มีสติ๊กเกอร์สีเขียวแปะอยู่ด้านล่างแต่รอบนี้เป็นคนที่มีสติ๊กเกอร์สีเหลืองแปะอยู่ด้านล่างฮะ4คนนะลุกขึ้นยืนแล้วเดินออกมาด้านหน้าครับเชิญนะ
เหมือนเดิมฮะเดี๋ยวผมแบ่งทีมให้เลยสองคนนี้อยู่ฝั่งพีพีสองคนทางด้านนี้อยู่ฝั่งบิวกินโอเคนะฮะรอบนี้ช่วยกันไม่ได้แล้วนะได้หรือว่ายังอยากช่วยกันอยู่ไม่มีปัญหาโอเคก็ได้นะเอาเป็นว่าผมจะไม่ขาดศรัทธาพวกคุณแล้วกันคุณอยากทำอะไรเต็มที่เลยได้ครับเต็มที่พี่ป้ากลับบ้านเดี๋ยวไม่ใช่อันนั้นเต็มที่ไปเดี๋ยวรบกวนอยู่กันก่อนนะโอเคมาฮะทีมแรกเดี๋ยวเชิญก่อนเลยนะครับผมเมื่อกี้นี้คือพี่เริ่มก่อนแล้วขอเป็นทีมพีพีเริ่มก่อนได้ครับมองตาก่อนนะเลือกให้ถูกนะจะทีละคนสลับกันก็คือสมมติพอเริ่มไม่ฝังกฎกติกาแล้วเขินแล้วตอนนี้ไปทางเขินกันแล้วผู้โชคดีครับเดี๋ยวเราจะถามไปทีละคำถามนะแล้วก็แผ่นป้ายจะขึ้นมาครับทุกคำถามเนาะโอเคไม่เขินแล้วนะเขินอยู่ดีนะฮะโอเคเพื่อความที่ไม่เขินไม่มากกว่านี้ทีมงานนะฮะแผ่นป้ายกันขึ้นมานะครับไม่ใช่อยู่ซ้ายใช่อยู่ขวานะฮะพร้อมไหมครับพร้อมนะฮะอันนี้ไม่มีจับเวลานะครับเพราะว่าเราจะไล่ไปให้ครบทุกคำถามเลยคำถามแรกครับถามว่าเลสแตกรถโอดของบิวกิ้นคือรถซาวคีหัวหอมใช่หรือไม่เดี๋ยวอันนี้ของโอเคนะขอโทษนะเลสแตกรถโอดของพีพีคือรถออริจินอลใช่หรือไม่ใช่หรือไม่เอียงคอค้างไว้นะเอียงคอค้างไว้นะเอียงคอเอียงแล้วนะโอเคฮะ1 2 31 คะแนนเยี่ยมมากขออีกทีนึงนะคำถามข้อที่2นะครับ PP ชอบไปทะเลมากกว่าภูเขาใช่หรือไม่ฮะเอียงอีกครับพี่เอียงอีกเอียงกว่านี้ฮะจะรับตอบแล้วเอาแผ่นป้ายลงนะเยี่ยม2คะแนนคนที่3ฮะอันนี้พีพีแอบพูดไปแล้วด้วยถามว่าเวลาพีพีกินเลสแตกบ่อยที่สุดคือบนรถยนต์ใช่หรือไม่เอาแผ่นป้ายลงฮะ3คะแนนเต็มอ่ะมาถึงคำถามข้อที่4อันนี้มันมีเอฟเฟคช่วยเฮด้วยนะผมบอกเลยว่าอันนี้ถ้าเป็นแฟนคลับตัวจริงตอบได้แน่นอนฮะพีพีเกิดวันศุกร์ใช่หรือไม่เป็นคำตอบที่ถูกต้องมาถึงข้อสุดท้ายแล้วจะทำสถิติชนะรวดเลยหรือเปล่านะครับข้อ5ครับแผ่นป้ายขึ้นมาอีกทีนึงนะพีพีชอบกินไอศกรีมรสสตรอเบอรี่ใช่หรือไม่เอาแผ่นป้ายลงฮะถูกต้องครับผมมีข้อไหนผิดบ้างนะตอนไหนไม่มีฮะถูกหมดเลยถูกหมดเลยรู้ใจไงรู้ใจรู้ใจได้เท่านี้บ้างหรือเปล่าเปลี่ยนคนแล้วแต่ว่าจะเป็นทีมพีพีอยู่มาดูว่าจะได้เต็ม10หรือเปล่าได้ครับได้ครับแผ่นป้ายขึ้นมากันเลยนะฮะคำถามข้อต่อมาครับถามว่ากีฬาที่บิวกินชอบคือว่ายน้ำใช่หรือไม่เอาแผ่นให้ลงครับถูกคือรู้ใจทะลุไปถึงอีกคนเลยนะฮะข้อต่อมาข้อมาติดด้วยนะฮะข้อ7ครับคำถามข้อนี้ถามว่าพีพีเป็นคนขี้กลัวใช่หรือไม่เอาแผ่นได้ลงครับเอามันขึ้นอยู่กับกลัวอะไรไงพีพีกลัวอะไรบ้างกลัวเขาไม่รักหรือว่าหมดสิทธิ์ทำคะแนนเต็มแล้วนะคุณที่ตอนนี้ได้9คะแนนนะฮะเดี๋ยวทุกคนทีมงานออกได้ขึ้นมาครับครับคำถามข้อต่อไ
ครับข้อ8นะในวันหยุดพีพีชอบอยู่บ้านมากกว่าไปเที่ยวใช่หรือไม่นะเอาแผ่นป้ายลงฮะถูกต้องไม่ใช่เลยฮะชอบบอกนอถูกต้องครับชอบไปไหนฮะไปเรื่อยครับไปเรื่อยโอเคนะชอบเล่นทวิตเตอร์จริงๆที่บอกว่าชอบไปเรื่อยเนี่ยชอบไปกับใครไปกับคนเดียวนะโอเคแล้วมันปังขึ้นเลยฮะมาถึงคำถามข้อที่9แล้วนะครับถามว่าพีพีเป็นคนชอบถูกอ้อนใช่หรือไม่ไม่ค่อยไหวเลยนะเอาแผ่นป้ายลงฮะแม่ชอบถูกอ้อนเวลาคนอ้อนนี่ต้องประมาณไหนฮะต้องอ้อนประมาณให้พีทำให้ดูพีส่งอะไรทุกคำถามเนี่ยไม่ได้เนาะมันก็แบบงานทำตัวน่ารักน่ารักก็พอมาถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วอันนี้เดี๋ยวให้เราแบ่งไปเพื่อคำถามข้อนี้ถามว่าพี่ที่อะไรนะพี่เอาบิวที่เป็นคนถือให้โอเคครับเดี๋ยวทีมงานให้บิวที่ถือให้เลยนะคำถามข้อนี้ครับเรื่องเกี่ยวกับอาหารละพี่ที่ชอบกินอาหารญี่ปุ่นใช่หรือไม่ครับมา1 2 3เย้ทั้งหมด9คะแนนนะผมไม่ได้กลับที่พีพีด้วยโอ้โห9คะแนนพลาดไปข้อหนึ่งพลาดไปข้อหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาถึงของบิวกินบ้างละมองตากันหลอดนะฮะคือไม่ได้มองตาแล้วมองอะไรฮะเหมือนเดิมนะเราเข้าใจกฎกติกาแล้วนะครับเดี๋ยวทีมงานนะแผ่นป้ายขึ้นเลยนะครับอันไหนโอเอ็กดูถูกนะโอเคนะเข้าใจนะดูเหมือนจะตื่นเต้นเป็นพิเศษนะครับผมมาคำถามข้อแรกครับถามว่าเลสแตรสโปรดของพิวกี้คือรสซาเฟนและหัวหอมใช่หรือไม่ฮะเอาแผ่นป้ายลงฮะเอ้ยถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับจริงๆแล้วผมชอบทุกรสเลยครับเพราะว่ามันอร่อยข้นกรอบดนตรีครับผมครับผมโอเคไปต่อที่คำถามข้อที่2นะฮะถามว่าถ้าสมมุติบิวกิ้นโกรธต้องง้อด้วยกาแฟใช่หรือไม่ฮะเอาแผ่นป้ายลงฮะอ้าวต้องง้อด้วยเลสแตรครับผมว้าวต้องเลสแตรครับผมไม่ใช่กาแฟต้องเลสแตรครับยืนเลสแตรให้เลยไม่เดี๋ยวผมลากต้องเลสแตรข้อเลยแต่เตรียมกันเรียบร้อยมาข้อ3มาดีกว่าข้อนี้ฮะบิวกิ้นชอบไปทะเลมากกว่าภูเขาใช่หรือไม่เอาแผ่นป้ายลงฮะเดี๋ยวเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะลังเลทำไมถึงลังเลลังเลต้องทำยังไงทีอยากเลิกตาอันนี้คือโยนความผิดให้เขาเลยใช่ผมผิดเองครับแต่ลองเลือกชาติสรุปชอบภูเขาหรือทะเลฮะจริงๆชอบหมดนะครับชอบหมดแต่ว่าถ้าต้องเลือกก็ต้องเลือกทะเลอ๋อเพราะอะไรฮะเพราะว่าคุณสายตาที่จ้องดูคุณด้วยตอบดีชอบไปทะเลไงบิวกิ้นเป็นคนชอบกินดึกๆใช่หรือไม่กินตอนดึกๆใช่หรือไม่เอาแผ่นใบออกนะโอ้เมื่อกี้ไม่ได้ใบไม่ได้ครับเมื่อกี้ทำอะไรฮะผมขยับคอใส่ผมแล้วตอนดึกๆโปรตีนกินอะไรกินเลสแตรครับกินเลสแตรเดียวเลยครับเห็นบอกว่าเราจะเปลี่ยนไปทางนี้เราก็ชงให้เต็มที่เลยโอเคไปถึงคำถามข้อสุดท้ายแล้วนะสำหรับผู้โชคดีคนนี้นะฮะถามว่าสัตว์เลี้ยงตัวแรกของพิวกินคือสุนัขใช่หรือไม่ฮะใช่ไหมฮะพอนะฮะ1 2 3ว้า
คนแรกถูกเท่ากับว่าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยเราไม่มีโอกาสชนะทีมแรกแล้วแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเรียกเราสปิริตครับผมโอเคเข้าใจกฎกติกาแล้วนะโอเคครับทำไมดูสั่นๆเนี่ยตื่นเต้นถ้าใช่ตัว X ไม่ใช่โอเคมาฮะคำถามข้อที่6ครับถามว่าบิลกิ้นเกิดวันจันทร์ใช่หรือไม่พร้อมไหมฮะชัวร์ไหมเราอ่ะชัวร์นะโอเคเอาแผ่นไพ่ลงนะถูกต้องเกิดวันจันทร์ไม่ใช่ครับเกิดวันศุกร์ไม่ใช่ศุกร์ใช่ครับถูกใช่ครับคำถามข้อต่อมาฮะถามว่าบิลกิ้นชอบกินปิ้งย่างมากกว่าชาบูใช่หรือไม่ใช่หรือไม่เชื่อตัวเองหรือเชื่อคนอื่นเชื่อพี่พีพี่พีแอบบอกนะฮะเอาแผ่นป้ายลงฮะถูกต้องอีกแล้วครับผมจริงๆก็ชอบหมดนะแต่ว่าหลังๆนี่ชอบชาบูมากกว่าอ๋อไม่บอกเลยไม่รู้บิลกิ้นชอบเซอร์ไพรส์ใช่หรือไม่ครับพี่พีว่าไงฮะกับประกาศคนนี้นะฮะคิดว่าไงฮะชอบเซอร์ไพรส์ไหมเขาชอบเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์อะไรหนูไม่รู้ก่อนตลอดเอาแผ่นเดี๋ยวเอียดพอร์ตสรุปเราเลือกข้างไหนข้างนี้นะโอเคนะเอาแผ่นใต้ลงครับถูกต้องเที่ยงไปเลยล่าสุดที่เซอร์ไพรส์ที่เซอร์ไพรส์ใครฮะจะตอบไหมคนรู้จัก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 ครับผมคนสนิทคนสนิทเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทขยายให้ด้วยนะครับขยายให้ด้วยมาถึงคำถามข้อสุดท้ายครับคำถามข้อนี้ผมบอกเลยว่ายากมากยากสุดๆเวลาไปเที่ยวสิ่งที่บิลกิ้นขาดไม่ได้คือเลสแตกใช่หรือไม่ฮะอยากมากอยากมากเลยครับเอาแผ่นป้ายออกฮะถูกต้องถูกต้องเลยครับใช่ไหมฮะใช่ครับจริงเหรอฮะคือต้องบอกว่าเลแสกนี่เป็นเหมือนชีวิตจิตใจของผมเลยนะคือไม่ว่าผมจะกินจะนอนจะตื่นมาก็ต้องมีเลแสกแล้วจะหนุนผมก็ต้องเอาป๋องมาหนุนฮะจริงขนาดนั้นเป็นชีวิตจิตใจของผมโอเคฮะขอเสียงปรบมือกับผู้โชคดีของเราทั้ง4คนด้วยเดี๋ยวให้พี่พีกับบิวตี้นะฮะมอบของรางวัลให้กับผู้โชคดีเลยนะครับสรุปแล้วเป็นทีมของพีพีเป็นผู้ชนะ9คะแนนนะครับผมเก่งมากๆเป็นไงบ้างเกมของเราสร้างสรรค์ไหมวันนี้เป็นไรฮะเอางี้เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันก่อนดีกว่าสำหรับช่วงนี้นะฮะพีพีบิลกิ้นอยู่เฉยๆได้ครับเดี๋ยวให้ทีมผู้บริหารขึ้นมาถ่ายรูปกับพีพีบิลกิ้นนะฮะเดี๋ยวขอเรียกเชิญผู้บริหารจากเลยด้วยครับผมเชิญก่อนฮะอันนิ่งจริงนะขอโทษครับเชิญเลยครับเว้ยขอโทษครับระวังครับอ
กคนรอคอยแล้วนะครับนั่นก็คือมินิคอนเสิร์ตนะครับจากพี่บีกับบิวตี้แอนจริงแอบชมพีพีด้วยนะครับเพราะว่าเพลงของพีพีไฟบอยครับมีชื่อเข้าชิงเพลงยอดเยี่ยมประจำปีด้วยนะสุดยอดจริงๆนะขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวระหว่างนี้นะฮะส่งทั้งสองคนนะครับพักสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวมาชมมินิคอนเสิร์ตจากทั้งคู่กันขอเสียงให้กับพีพีกับบิวกิ้นหน่อยฮะรสชาติที่มีโชคอบพิเศษคืออะไรรสชาติในสัตว์รสชาติพิเศษชอบแบบไหนให้ตอบแทนให้ตอบแทนรสชาติพี่ๆเหรอรสโปรดพี่ๆของพี่ๆพี่ๆคือออริจินอลไงฮะถูกครับถูกต้องทำไมถึงชอบออริจินอลครับคือที่จริงชอบทุกรสนะครับซาวครีมก็ชอบแต่ว่ารู้สึกว่าออริจินอลเนี่ยมีความแบบไม่รู้อาจจะถูกจริตมันมีความแบบกินได้เรื่อยชอบกินเรื่อยๆครับส่วนบิวกินยังยืนยันคำเดิมไหมยืนยันคำเดิมครับผมรสอะไรที่เราชอบที่สุดซาวครีมแล้วผมทำไมถึงชอบรสนี้ครับเพราะว่ารสซาวครีมของผมต้องบอกว่ารสชาติเขาเข้มข้นครับเข้มข้นอันนี้คือสูตรของซาวครีมนะแต่หมายว่าเลเซอร์ของสองรสเนี่ยเขาเรียกว่ากรอบแบบพอดีแล้วก็ประมาณจุใจเข้ากันทุกแผ่นเนื้อเนียนและมีไซส์ใหม่ด้วยใช่ยังไงไซส์ใหม่เป็นยังไงก่อนเรื่องนี้คือจะยิบมาเลยได้ไซส์ใหม่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 อยู่นะคือเราอย่างนี้จริงๆมีก่อนหน้านี้มีไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ครับใหญ่มากแล้วก็ไซส์เล็กไซส์เล็กแต่ว่าหลายคนเอาบอกมาไงว่าแบบไซส์ใหญ่ก็กินไม่หมดไซส์เล็กก็แบบไม่พออันนี้ไซส์ใหม่ครับผมตกลงเป็นไซส์ใหม่หรือไซส์กลางไซส์ใหม่แต่เป็นไซส์กลางนี่ฝาผิดด้วยอันนี้ก็จะแบบพอดีเลยสำหรับใครที่แบบเฮ้ยอยากกินคนเดียวแบบอันเล็กมันเล็กไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยกินเยอะขึ้นอีกหน่อยครับผมก็สุดท้ายอยากให้ทั้งคู่ฝากถึงแฟนๆกับเลสแตกแล้วก็ฝากผลงานครับเริ่มจากบิวกิ้นก่อนครับผมก็ตอนนี้ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่มาอยู่กันที่นี่วันนี้นะครับสามแยกมิทาวน์ก็ทราสุดทางชาเลนจ์นะครับก็ยังอยู่อีก2วันเนาะที่นี่นะครับอยากให้ทุกคนมาลองชิมมาลองทำชาเลนจ์กันเยอะนะครับว่ารู้สึกไงกับรสชาติของเลสันรสชาครีมนัวหอมนะครับผมอย่างไรก็ตามวันนี้เห็นเขาบอกว่าบางคนเนี่ยมารอกันตั้งแต่เมื่อคืนเนาะตั้งแต่เช้าตั้งแต่อะไรก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับขอบคุณทุกคนมากที่อยู่ที่นี่นะครับทุกที่ทุกทางเลยนะครับข้างหลังด้วยนะครับขอบคุณมากแล้วขอบคุณทางเลสันนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆให้ผมดีๆแล้วก็เราทุกคนนะครับที่มาเจอกันที่นี่ครับผมก็สุดท้ายนะครับขอโทษนะก็ยังไงฝากนะครับเลสแตกนะครับผมทุกรสชาติเลยแล้วก็มาลองเล่นกันนะครับกับทรัชเชอร์ทางชาเลนจ์นะครับผมที่นี่นะครับอีก2วันถึงวันอาทิตย์นะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทางเลสแตกด้วยนะครับที่จัดกิจกรรมดีๆให้พวกเรา2คนได้มาเจอกับทุกๆคนตรงนี้นะครับถือเป็นพวกเราไม่ได้เจอกับแฟนๆแบบที่เรามาด้วยกันอย่างงี้มาแล้วเนาะครั้งนึงครับครั้งนึงแล้วขอบคุณนะครับที่ทำให้พวกเราได้มาเจอกันแล้วก็ได้มีบรรยากาศที่อบอุ่นแบบนี้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณพี่พีกับบิวกินด้วยนะฮะฝากผลงานครับผมฝากผลงานนะครับก็เดี๋ยวพวกเราจะมีการมีติ้งกันนะหลายที่ก็เราติดตามรายละเอียดนะครับบิวกินเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็พี่พีกินเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยครับแล้วก็ขอแฟนคลับด้วยนะครับพอดีเมื่อวานนี้เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไปนะครับชื่อเพลงว่าการเดินทางนี้สวยงามตอนนี้ก็ปล่อย MV ไปแล้วนะครับทาง YouTube Channel Bookie Entertainment นะครับดีเพราะว่าเสียงเบาตอนนี้พยายามแก้อยู่นะครับไม่รู้เขาแก้สำเร็จหรือยังต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ทางสตรีมรูปช่องทางเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพี่ๆก็น่าจะมีอะไรดีๆมาให้ทุกคนในวันนี้นะครับเป็นคำนี้ตลอดเลยอะไรดีๆเพราะว่ากว้างมากบอกไม่ได้ไงบอกไม่ได้ไงระหว่างที่รออะไรอย่างนี้ไงก็กินเลสแตกก่อนครับผม จบสวยด้วยนะขอเสียงปรบมือให้กับพี่พีกับบิวกิ้นนะขอบคุณครับติดตามผลงานกับเราทั้งสองคนได้นะฮะขอบคุณทั้งสองคนมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเชิญทั้งสองคนนะครับพักผ่อนได้เลยนะครับ
คุณพ่อแม่ฮะก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะฮะของ PD Building ก็สามารถติดตามได้แล้วก็ฝากผลงานของน้องด้วยนะครับส่วนวันนี้ครับทุกคนอย่าลืมนะฮะมาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเราแล้วนะครับก็ฝากไปติดตามที่แฟนเพจเลไทยแลนด์กันด้วยนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ PD กับ Building ก็ฝากไว้ด้วยก็คือกิจกรรมของเราครับ Touch Your Tongue Challenge นั่นเองนะครับตั้งอยู่ถึงวันอาทิตย์นี้สำหรับ Vending Machine เครื่องนี้นะครับมาร่วมกันสร้างสถิติกันอย่างน้อยๆขอให้ถึง10,000ตอนนี้ 5,167 คนแล้วที่มาโหวตเอาให้ถึง 10,000 ภายในวันอาทิตย์นี้ก็เฉลี่ย 2,500 ต่อวันนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเลยครับว่าเลของเราเนี่ยมีไซส์กลางขึ้นมาแล้วเลสแน็คไซส์กลาง70กรัมนะฮะใครที่บอกว่าไซส์เล็กเนี่ยทานไม่พอเลเขาก็ทำไซส์กลางให้แล้วนะใครที่บอกว่าไซส์ใหญ่มันเยอะเกินไปเขาก็ทำไซส์กลางให้แล้วด้วยฝากไปอุดหนุนติดตามได้เลยทุกร้านค้าทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับผมร้านสะดวกซื้อต่างๆทั่วประเทศมีจัดวางจำหน่ายแล้วแล้วก็รวมถึงช่องทางออนไลน์ครับทั้ง Shopee แล้วก็ Lazada ด้วยเล่นแสกใครลองก็เลิฟเลย์วันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยครับที่มาร่วมกิจกรรมกับทางเลของเรานั่นเองนะครับถ้าวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะฮะหมดหน้าที่ของผมแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวเอาตรง